สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำตัววิชาคณิตศาสตร์นะคะของที่ Bridgeway เนี่ยยังใช้กับหลักสูตร Math UC อยู่เนาะหน้าจอวิธีการเข้าก็จะเหมือนกันกับวิชาอื่นๆที่เข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดนั่นเองแดชบอร์ดนี้อยู่ตรงกลางนะคะเหมือนกันกับวิชาอื่นๆเลยแล้วก็ live blended กับตัว blended นี่ก็คือเรียนด้วยตัวเองเนาะเรียนกับวิดีโอแล้วก็หนังสือทำกิจกรรมประมาณนี้ก็จะหน้าจออยู่คล้ายๆกันแต่ตัว blended เนี่ยก็จะมีตัวแถบสถานะเป็นสีเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็สีแดงเอาไว้โชว์ว่าปัจจุบันเนี่ยน้องๆเรียนตรงตามสเก็ตไหมถ้าเรียนตรงตามสเก็ตก็จะเป็นตัวสีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็ถ้าเรียนไวไปกว่าสเก็ตเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็สีแดงก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอ๋อยังเรียนช้าไปกว่าสเก็ตนะให้สปีดอัพไม่มีการลงโทษหักคะแนนใดๆเนาะเป็นแค่เหมือนให้เรา keep on track นั่นเองจะได้มาช่วยดูทั้งผู้เรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้ว่าในกรณีเนี้ยทั้งเทอมเนี่ยมี 100% ตอนนี้เราเรียนไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองอันนั้นสำหรับ blended เนาะและแถบสีส้มเนี่ยก็จะเป็นคะแนนเก็บนะปัจจุบันบางอันเนี่ยบางคะแนนมันยังไม่อัปเดตเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้เกรดให้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้เกรดให้เนาะถ้าในกรณีที่เป็นตัว blended โปรแกรมปกติแล้วก็ถ้าเป็น live อะค่ะก็จะมีตัววันที่อันนี้เป็นวันที่วันแรกของการเรียน live แล้วก็วันสุดท้ายของการเรียน live เรียนคณิตศาสตร์เรียนวันไหนบ้างวันจันทร์แล้วก็วันพุธทุก9โมงถึง10โมงประเทศอเมริกาแต่ถ้าคอนเวิร์ตมาเป็นเวลาของประเทศไทยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2ทุ่มนะคะแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบวก1หลังจาก Daylight Saving แล้วก็จะเป็น Daylight Saving ก็จะเป็นตอน9ตอน3ทุ่มจนถึง4ทุ่มประเทศไทยนั่นเองเนาะฉะนั้นดูเวลาดีๆก่อนตัดสินใจเลือกนะดูสิว่าลูกจะง่วงมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้โอเคอ่ะเราก็กดเข้าไปวิธีการกดเข้าเรียนก็เหมือนกันกับวิชาอื่นๆนั่นเองเนาะถ้าในกรณีที่น้องจะเรียนไลฟ์เรียนสดก็กดตรงนี้ได้เลยเด็กๆกดเข้าซูมคุณพ่อในหน้าจอของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีซูมตรงนี้นะคะโอเคอันนี้สมมติวันนี้จะเรียนวันนี้วันที่29วันนี้ต้องเรียน ELAกันกับ Social Study ก็เข้าไปกดตรงนี้ตุ้งกดปุ๊บก็ให้จอยคลาสมันก็จะลิงก์ไปที่คลาส Zoom นั้นๆเนาะหรือว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนมีการเก็บคะแนนการเข้าเรียนนะคะก็กลับมาดูย้อนหลังได้หรือว่าเรียนแล้วไม่เข้าใจอยากดูซิว่าเมื่อวานลูกเรียนอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาดูตรงนี้ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ย้อนมากไปแบบสัปดาห์นึงขนาดนั้นเนาะมีแค่ประมาณ3วัน 3-4 วันเท่าที่เห็นที่มีมากสุดนะคะในกรณีนี้โอเคลงมาใหม่เข้าเรียนจะเข้าเรียนแล้ว Math Live อย่างที่บอกว่าเข้าได้หลายทิศทางเนาะเข้าตรงนี้ก็ได้มันก็จะรีซูมไปกันกับที่หน้าที่คุณจะต้องมาเรียนแล้ววันนี้ค่ะหรือว่าถ้าในกรณีที่ว่ามีการค้างยังไม่ได้เรียนมันก็จะลิงก์ไปที่หน้านั้นแต่ว่าถ้าเราอยากจะข้ามแล้วก็มาดูกดข้ามกดเรียนข้ามก็มากดตรงนี้ได้ค่ะแถบสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อหาของเกรด4นะคะเกรด4ก็จะเน้นเรื่องการเรียนแบบการหารเนาะ Math UC เนี่ยก็จะแยกเป็นเล่มๆไปเล่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเรียนกันกับเรื่องตัวเลขเล่มถัดมาก็จะเป็นบวกถัดมาจะเป็นลบคูณหารไต่ระดับลงไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีการมิกซ์ว่าอ๋อเดี๋ยวเกรด1มาเรียนหารถ้าในกรณีที่น้องเป็นไลฟ์ถ้าน้องเป็นกรณีที่เป็น blended แล้วสอบวัดระดับได้ในวิชานั้นๆเนี่ยระดับสูงกว่าตัวระดับของชั้นเรียนที่เราลงทะเบียนให้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่น้องจะได้เรียนตัวเล่มที่สูงขึ้นเนาะมันสามารถแบ่งตามระดับของวิชาตามศักยภาพของเด็กได้ค่ะรายคนได้แต่ถ้าว่าเรียนแบบไลฟ์เบลนเด็ดเนี่ยจะต้องเรียนตัวเนื้อหาที่ตรงตามกับระดับการศึกษาที่เราลงทะเบียนนั่นเองเน
ไม่สามารถ mix and match ตัววิชาระดับวิชาได้นั่นเองฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องพิจารณานะคะในกรณีที่เรามองว่าเราอยากจะ customize ตัวหลักสูตรให้กันกับลูกโดยเฉพาะรายบุคคลอย่างเงี้ยเบลนเดอร์จะเหมาะสมมากกว่าแต่ถ้าในกรณีที่เป็นไลฟ์เนี่ยเราก็จะต้องเรียนแบบให้มันตรงตามกันค่ะตัวระดับชั้นเนาะสมมติว่าลูกเคยเรียนเรื่องหารมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเรียนเกรด4อีกเรียนเรื่องหารอีกมันก็เหมือนเด็กได้เรียนซ้ำอะค่ะเพราะว่าอันนี้มันเรียนกันกับคลาสรูมนั้นมีเพื่อนมีคุณครูอย่างเงี้ยค่ะตัวระดับชั้นมันไม่สามารถเป็นแบบให้แยกตัวรายวิชาระดับรายวิชาได้เนาะสามารถเข้าได้หลายที่เข้าตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็น blended ปกติจะเข้าตรงนี้ก็ได้มันก็จะ switch ไปเป็น to calendar view ก็จะเป็นตัวตารางรายสัปดาห์มาให้แต่ว่าพอเป็น live มันเข้าไม่ได้มันไม่มีขึ้นเอางี้แล้วกันเพราะว่ามันเรียนตามคลาสเรียนโอเคกดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ยังไม่ได้เรียนนะคะลักษณะที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยก็ยังไม่มีติ๊กถูกข้างหน้าเนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้ลองให้ดูซิว่าดูตรงนี้ก่อนเขาก็จะอธิบายว่าเรากำลังจะเรียนเรื่องอะไรกันคะแล้วก็ถ้าคุณพ่อให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่อินสตรัคเตอร์นั่นเองให้ดูคู่มือหน้า31ถึงหน้า32เพื่อมาปรับการประกอบการอธิบายนะคะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นมาที่ไม่ใช่คำว่า live class เด็กๆต้องเรียนเองเนาะโอเคลองมาดูซิตัวอย่างของวิดีโอว่าวิดีโอวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเรียนในหน้าจอในลักษณะแบบไหนถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียนกันกับ And now it's time for Math News Nowมีเป็นคนก็มีนะคะมีเป็นคนแต่ว่าคนก็จะแทรกอยู่ในตัววิดีโอที่มันมีการ์ตูนนี่แหละตรงนี้เป็นอินโทรก็จะมีทรานสคริปต์มาให้ถ้าในกรณีอยากรู้ finding the area and perimeter of rectangles and parallelograms and now here's an anchor who will wrangle with a rectangle any day of the week Sally Newsworth Thank you Levon Hello I'm Sally Newsworth In today's top story, we'll be finding the perimeter and area of rectangles and parallelograms. For more on this story, here's a reporter who is also the leader of an a cappella singing group called the Roddingtones. It's Lord Roddington. Why, hello there. My name is Lord Roddington, and I was just contemplating my favorite spot in the world. You can see him in his band, Captain.โอเคอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวิดีโอตัวอย่างนะคะเดี๋ยวลองไปดูอันที่ลูกเรียนไปแหละจะได้สั้นหน่อยเดี๋ยวลองกดสักอันใช่ไหมอันไหนที่เรียบร้อยไปแล้วมันก็จะขึ้น complete เข้าตรงนี้ก็ได้หรือเข้าข้างๆตรงนี้ก็ได้เข้าได้หลายที่มากโอเคอันนี้คือเรียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีติ๊กถูกมากมายเนาะDo you like things that are awesome? What about things that are fun? Click on each term to learn more about it. So quadrilaterals are shapes with four sides and four angles. The quadrilaterals you're probably the most familiar with are rectangles and squares. These are common shapes you can find all around you. But there are other quadrilaterals that you may not be as familiar with.This quadrilateral is a parallelogram. Okay, นี่ก็จะเป็นสอนเนาะมีแบบคัดได้ไหม
Take a close look. Why do you think it might be called a parallelogram? This quadrilateral is called a rhombus. Does it remind you of another quadrilateral? Finally, this quadrilateral is called a trapezoid. Look closely. How is a trapezoid different from all the other quadrilateral shapes you've seen? Remember, each type of quadrilateral has four sides and four corners, but they all have different features that set them apart. Which picture shows a pair of parallel lines? That's it! The correct answer is D. Parallel lines are two lines that travel in the same direction, but never intersect. So today we learned that when you're trying to... Okay, นี่คือตัววิดีโอตัวอย่างนะคะเนาะเรียนเสร็จปุ๊บก็จะนี่เลยเข้ามากด mark as complete นั่นเองหรือว่าอันนี้เข้าเป็นสู่หน้า Elephant Go ก็ไปเรียน Elephant Go วิธีการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์จะไม่เหมือนกันกับวิชาอื่นๆที่เบสกันกับตัว Discover นะคะของ Discover เขาก็จะเป็น pattern เป็นอะไรอ่ะเป็น get ready read and do interactive practice เหมือนกันเนาะของคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะเรียงเป็นอีกแบบนึงอันนี้เหมือนอย่างที่เคยบอกอะค่ะว่า Elephant Go ก็จะตรงข้างบนเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นภาพรวมว่าอันนี้กำลังเรียนเกี่ยวข้องกันกับเรื่องอะไรบ้างเหมาะกันกับ learning style แบบไหน personality style แบบไหนแล้วก็ grade level ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมในตัวเนื้อหาเขาก็จะมีตัวอุปกรณ์บอกมาให้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเรียนแล้วเก็บแบชอะไรได้ประมาณนี้นี่ก็จะกด audio ให้ในกรณีที่ว่าไม่อยากอ่านตัวหนังสือมันเยอะก็จะมีเขาก็จะมีตัววิดีโอจาก YouTube อะค่ะแต่ว่าเขาคัดมาแล้วว่ามันเหมาะสมหรือแล้วก็เข้ากันกับตัวเนื้อหาเอามาแทรกเอาไว้ให้ตรงนี้เนาะบางตัวบทเนี่ยก็จะมีตัวเวิร์กชีตเอาไว้ให้โหลดข้างๆแต่ว่าบทนี้ไม่มีนะคะก็มีเกมแทรกถ้าในกรณีที่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะมีเกมแทรกอยู่เยอะมากๆเด็กก็จะชอบElephant Go อันนี้ก็มีกิจกรรมให้ทำกันกับคุณพ่อคุณแม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หลังจากนั้นพอเรียนเสร็จปุ๊บก็เคลมไมค์พอยใช่จ้าเรียนเสร็จแล้วนี่คะหนูเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็มาเรทตรงนี้เนาะตึ้งๆใบหน้ายิ้มเปลี่ยนไปแล้วก็สับมีจ้าแล้วก็ลง briefly ซิว่าเรียนอะไรไปแล้วบ้างหนูเข้าใจอะไรในเนื้อหาบทนี้บ้างนั่นเองเด็กก็มาทำได้อันนี้หลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามาให้ทำเวิร์กบุ๊กซินั่นเองอ่ะลองดูซิว่าให้ทำเพจ 5A กับ 5B อันนี้ของบทนี้เขามีแทรกตัว PDF เอาไว้ให้เดี๋ยวแม่ลงเปิดให้ดูว่าตัวหน้าแบบฝึกหัดของ Math UC จะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เรียนเล่มเดลต้าเนาะเดี๋ยวรอมันโหลดโอเคต่อไปแล้วก็เรียนจุกๆๆลงมาพอมาถึงคลาสไลฟ์ก็กลับไปเรียนไลฟ์นั่นเองคุณครูก็จะพอเรียนไลฟ์เสร็จคุณครูก็จะบอกว่ากลับไปทำกิจกรรมของ BLC ให้หมดนะจ๊ะแล้วก็ทำเทสดิวเดตอยู่วันที่เท่าไหร่จ๊ะประมาณนี้นั่นเองเนาะวิธีการการทำแบบฝึกหัดของ Math UC อะค่ะจะเป็นลักษณะการทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนั่นเองทำให้เกิดความเชี่ยวชาญบางทีมันดูน่าเบื่อเนาะเพราะว่าเป็นแบบเหมือนเป็นกระดาษสีขาวดำทั่วไปปกติเดี๋ยวลองให้ดูแล้วก็ทำไมตัวเลขมันดูซ้ำๆซ้ำๆแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเด็กๆมีความชำนาญในการทำตัว operation นั้นๆจริงๆนั่นเองโอเคอันนี้ครับว่าจะมีตัวเหมือน riddle มาให้แล้วให้เด็กๆพิมพ์ลงไปสมมติแม่ไม่รู้ละกันอ่ะไม่รู้ว่าได้เรียนด้วยอ่ะอันนี้เขาบอกว่า plane figure นั่นเองตอบผิดไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคเนาะแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆเป็นการฝึกสมองเด็กๆนั่นเอง
Давай, submarine. โอเคแล้วก็บอกว่าเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเด็กๆก็จะมาอ่านตรงนี้ให้คุยกันกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องซิว่าเรียนเรื่องอะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญ โอเคตัวเทสแล้วหลังจากนี้ก็มาเทสโอเคถ้าเป็นน้องที่เรียนเบนเดสนะคะสามารถสอบได้แบบทั้งตัวที่เป็นในหน้าดิจิตอลก็ได้หรือว่าตัวเป็นตัวเพเปอร์เทสก็ได้เนาะช่วงนี้โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการทำข้อสอบอยู่อาจจะเดี๋ยวหน้าหนึ่งมี เป็นแบบดิจิตอลอย่างเดียวในกรณีเด็กไลฟ์เนาะหน้าดิจิตอลอย่างเดียวอีกอันนึงมีทั้งดิจิตอลทั้งตัวเปเปอร์อันนี้ก็ต้องดูตามสถานการณ์ไปหรือว่าตามความสะดวกของที่บ้านว่าปกติที่บ้านให้สอบแบบดิจิตอลอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆให้ทำข้อสอบต่างๆอันนี้มันก็ตรวจมาให้แต่ถ้าในกรณีที่ว่าจะต้องพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ย ตรงเนี้ยเขายังไม่ได้เกรดให้เนาะอันนี้ครูเกรดมาเรียบร้อยแล้วเพราะมันเป็นการพิมพ์นั่นเองหรือว่าถ้าเราเป็นเด็ก blended ที่เรียนด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่ก็มาตรวจนะคะเนาะอันนี้ grading complete ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เราก็มาดูได้ว่าลูกทำไปวันที่เท่าไหร่สกอร์ล่าสุดเป็นยังไงแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำข้อสอบนั่นเองหรือว่า ถ้าในกรณีที่จะส่งงานที่เป็นแบบเพเปอร์จะต้องสแกนส่งก็ทำตรงนี้ก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ถ่ายรูปกันกับมือถือก็ได้ค่ะหรือว่าสแกนส่งแล้วมาเลือกไฟล์แล้วก็อัปโหลดไฟล์ตรงนี้เนาะเราตรวจก่อนถ้าในกรณีของที่เป็น blended เราตรวจให้เสร็จเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ตรวจแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวครูก็จะมาตรวจอีกรอบหนึ่ง ตรวจแบบติ๊กถูกติ๊กถูกในกระดาษเนี่ยค่ะจะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะถ้าว่าสอบในตัวหนังสือแล้วสแกนส่งอ่ะอันนี้เป็นตัวแบบฝึกหัดทีนี้เขามีทำสแกนมาให้ดีๆโอเคนี่ก็คือแบบฝึกหัดโอเคหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แบบขาวดำ ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีการรีพีทในสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วเมื่อบทที่ผ่านๆมาเพื่อที่เด็กๆจะไม่ลืมนะคะอันนี้คือข้อดีของ BLC ที่แม่มองเห็นเนาะนี่โอเคอันนี้ก็คือภาพรวมของตัวแบบฝึกหัดโอเคนี้ล่ะอันนี้ alternative assessment ในกรณีที่เด็กๆไม่ชอบทำข้อสอบแบบ ทั่วไปเนาะข้อสอบแบบกากบาททั่วไปเนี่ยเด็กๆสามารถทำโครงงานอย่างนี้ก็ได้เลือกทำคือพอมันเป็นโฮมสกูลมันก็เลยเปิดกว้างมากๆอยู่ไม่จำเป็นว่าอยู่จะต้องเก่งเฉพาะว่าทำสิบเต็มสิบทำข้อสอบสิบเต็มสิบแล้วอยู่จะออกแปลว่าเรียนรู้เรื่องค่ะเด็กในเด็กบางคนเนี่ยทำโครงงานแล้วทำให้แสดงว่าเขาเข้าใจในตัวเนื้อหาอย่างนั้นก็วัดผลได้เหมือนกันเนาะอันนี้เขาให้เป็นโปรเจกต์มาขึ้นอยู่กับว่าเรา เลือกยังไงเลือกตามความสะดวกของลูกนั่นเองเนาะโอเคพอทำเสร็จแล้วปุ๊บวิธีการให้คะแนนล่ะยังไงดีเขาก็จะมีตัวรูบริกมาให้ว่าถ้าในกรณีที่เป็นเกี่ยวข้องกันกับกลยุทธ์การแก้ปัญหาเนี่ยให้คะแนนตรง 4 ไหม 3 ไหม 2 ไหม 1 ไหมนั่นเองเขาก็จะมีตัวแบบไครทีเรียมาให้เรา ให้คะแนนลูกนั่นเองสมมติว่าอ๋อโครงงานอันนี้4นะจ๊ะให้คะแนนเป็น4แต่ว่ายังขาดข้อใดข้อหนึ่งของ required element ไปให้แค่2 คะแนนแล้วกันแล้วสุดท้ายก็เอามาบวกซิว่าได้คะแนนเต็มเท่าไหร่นี่คือการวัดผลนั่นเองเนาะเด็กๆเนี่ยก่อนเขาสอนที่โรงเรียนเนี้ยเขาจะสอนโดยเฉพาะวิชา ELA วิชาภาษาอังกฤษเวลาที่เขียนเทกสาขาเขียนเป็นตัวเรียงความเนี่ยเขาสอนก่อนล่วงหน้าเลยว่าให้อ่านรูบริกให้เป็นดูซิว่าเวลาเราเขียนเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะครอบคลุมเนื้องานของเราให้ได้อยู่ที่เกณฑ์ไหนถ้าเด็กๆอยากให้งานตัวเองอยู่ที่เกณฑ์คะแนน 4 เด็กๆจะต้องทำให้ครบไครทีเรียที่ให้ในแต่ละ
ในแต่ละตัวเงื่อนไขนั้นๆนั่นเองเนาะเพื่อเป็นการแบบเหมือนให้ทำงานให้ครอบคลุมนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมของวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนกันกับหลักสูตร Math UC นะคะขอบคุณค่ะ